และจากที่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะก็ทำให้น้ำป่าท่วมในหลายอำเภอของจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันแล้วแต่ว่ายังห้ามนักท่องเที่ยวนะคะลงเล่นน้ำตกพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยทุกจุดเสี่ยงด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เร่งฉีดล้างทำความสะอาดคราบดินโคลนบนถนนแล้วก็เก็บกวาดซากเศษกิ่งไม้ที่ไหลมาตามกระแสน้ำหลังจากที่มีน้ำฝนเนี่ยตกสะสมแล้วก็มีน้ำป่าจากเทือกเขาสะบาบเนี่ยไหลเข้าท่วมถนนทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วหน้าวัดมังกรบุพผารามแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรบางส่วนณขณะนี้ก็ถือว่าลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะขณะเดียวกันกับชาวบ้านในพื้นที่ถูกน้ำท่วมต่างก็เร่งทำความสะอาดบ้านเรือนแต่ว่าก็มีบางส่วนนะคะที่ยังไม่กล้าที่จะขนของลงจากที่สูงเพราะเกรงว่าน้ำป่าเนี่ยอาจจะไหลหลากลงมาท่วมซ้ำกันอีกไปดูในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วค่ะแล้วก็ที่บริเวณเทือกเขาสะบาบยังคงมีปริมาณน้ำสะสมอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวที่สำคัญก็คือน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแล้วก็มีสีขุ่นค่อนข้างแดงนะคะจากสภาพน้ำที่เห็นอยู่ณขณะนี้ละค่ะแม้ว่าทางอุทยานจะยังไม่มีคำสั่งปิดทำการแต่ว่าได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในทุกจุดเสี่ยงพร้อมกับออกประกาศเตือนสภาพอากาศอยู่เป็นระยะเพื่อความปลอดภัยทั้งภายในอุทยานแล้วก็ร้านค้าที่อยู่โดยรอบขณะที่ปภ.จังหวัดจันทบุรีก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ตำบลวังตะโนดอำเภอนายายอามตำบลซึ่งแล้วก็ที่ตำบลพริ้วอำเภอท่าใหม่รวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำจันทบุรีแล้วก็คลองต่างๆค่ะที่อาจจะเกิดน้ำท่วมจากฝนที่ตกติดต่อกันหลายชั่วโมงนะคะเช่นเดียวกับพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มที่ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังแล้วไปกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้น้ำในคลองเนี่ยแหละค่ะท่วมนาข้าวของเกษตรกรในตำบลคลองหลวงแพ่งทำให้ข้าวที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวก็ต้องจมอยู่ใต้น้ำเนี่ยหลายวันนะคะขณะที่ทหารจากกองพลทหารราบที่11ก็ลงมาสำรวจความเสียหายแล้วก็เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางช่วยเหลือกันต่อไปโดยเบื้องต้นค่ะจะใช้เครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำออกจากนาเพื่อให้รถเกี่ยวข้าวลงไปเก็บเกี่ยวข้าวได้ก่อนที่จะเสียหายทั้งหมดด้วยค่ะขณะที่นายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การทำงานของเครื่องผลักดันน้ำ3ลำค่ะที่บริเวณคลองท่าลาดอำเภอบางคล้าซึ่งก็จะช่วยให้การระบายน้ำเนี่ยเร็วขึ้นนะคะพร้อมกับนำเรือพายเล็ก80ลำค่ะจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3ปราจีนบุรีส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อใช้ในการสัญจรไปมาด้วย